คุณครับผมปวดท้องมากเลยครับผมขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับคุณรอผมตรงนี้นะครับเอ้าเอ้าเดี๋ยวก่อนสิคุณฉันขับรถไม่เป็นไม่น่าจ้างเขาเลยนี่คุณขยับรถให้หน่อยดิขอโทษนะคะคุณช่วยรอฉันสักครู่ได้ไหมคะพอดีคนขับรถฉันไปเข้าห้องน้ำอะค่ะฉันขับรถไม่เป็นนี่คุณไม่ต้องมาอ้างเลยขับรถภาษาอะไรเนี่ยมาจอดขวางทางอย่างเงี้ยผมรีบเนี่ยขอโทษจริงๆนะคะแต่คุณช่วยรอหน่อยได้ไหมทางข้างๆพอไปได้คุณช่วยขับไปทางข้างก่อนนะคะมันจะไปได้ไงคุณทางมันก็แคบเนี่ยเป็นเจ้าของถนนหรือไงคุณเลยแหละต้องขยับรถออกไปอ่ะค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวฉันไปขยับให้ค่ะเสียเวลาจริงเลยอะไรเนี่ยคุณมาชนรถผมทำไมเนี่ยแต่ฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะนี่คุณอย่ามาโกหกคุณถอยชนรถผมเนี่ยคุณจะหาว่าผมไปชนรถคุณนั่นเหรอแต่เมื่อกี้ฉันยังไม่ทันได้เหยียบคันเร่งเลยนะคะคุณเองหรือเปล่าที่ขับมาชนรถฉันนี่คุณพูดอย่างนี้ได้ไงเนี่ยฮะคุณต้องจ่ายค่าเสียหายให้ผมไม่งั้นผมไม่ยอมจริงค่าเสียหายใช่จ่ายมาเลย 10,000 แต่ฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยจริงๆนะคะพูดอย่างนี้ก็สวยดีมะทุกคนดูนะครับผู้หญิงคนนี้เลยครับแต่งตัวก็ดีแต่ถอยรถมาชนรถผมไม่ยอมรับผิดชอบคนอะไรก็ไม่รู้ไม่มีจิตสำนึกทุกคนดูหน้ามันชัดๆไว้นะครับแย่จริงๆเลยนี่มันอะไรกันนี่คุณถอยรถผมไปชนรถคนอื่นงั้นเหรอสวยแล้วไงคุณรับผิดชอบเองเลยนะแล้วก็จ่ายค่าเสียหายรถผมมาด้วยฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคุณไม่ได้ทำอะไรได้ไงแล้วรถผมมันจะไปชนรถคนอื่นได้ไงคุณรีบจ่ายค่าเสียหายมาให้ผมเดี๋ยวนี้เลยนะผมเสียเวลามากพอแล้วนะโอเคค่ะโอเคค่ะฉันจะยอมชดใช้ให้ค่ะแต่ฉันขอดูกล้องหลังรถของคุณก่อนนะคะรถผมไม่มีกล้องหลังงั้นกล้องหน้ารถของคุณก็ได้ค่ะกล้องหน้ารถผมมันพังเหรอคะฉันไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันโทรให้เลยค่ะฉันเช็คกล้องวงจรปิดของที่นี่ดูถ้าฉันผิดจริงๆเดี๋ยวฉันยอมชดใช้ให้ค่ะผมว่าช่างมันเถอะคุณดูแล้วรถผมมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากอ่ะใช่ครับใช่ครับช่างมันเถอะครับรถของผมก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากเดี๋ยวก่อนครับเจ้านายครับได้ติดกล้องวงจรปิดโดยรอบแล้วนะครับสองคนนี้เขาวางแผนต้มเจ้านายครับคุณพูดอะไรพวกคุณสองคนช่วยอธิบายนี่ให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับถ้าเหมือนเดิมเลยนะเว้ยเดี๋ยวถ้ามึงได้ลูกค้าเนี่ยมึงก็แกล้งทำเป็นเข้าห้องน้ำแล้วก็จอดรถขวางทางไว้แบบนั้นแหละแล้วเดี๋ยวกูเนี่ยจะเร่งให้มันมาชนเพื่อจะเรียกค่าเสียหายมึงนี่ฉลาดจริงๆเลยว่ะเหยื่ออะไรใหม่มาแล้วว่ะลุยจะไปไหนเหรอคะรอก่อนสิ
ฉันแจ้งตำรวจไว้แล้วหรือว่าคุณจะหนีก็ได้นะคะแต่ฉันจำป้ายทะเบียนของคุณไว้แล้วนะผมทำธุรกิจปล่อยเงินกู้ไม่ได้ทำมูลนิธิถ้าป้าไม่มีเงินจ่ายป้าก็จะแต่ป้าไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยนะคะ มีลูกสาวป้าถ้าป้าไม่มีเงินจ่ายนี่ป้าก็เอาลูกสาวมาขับรถครับป้ารู้ใช่ไหมว่าถ้าป้าไม่มีเงินจ่ายจะเกิดอะไรขึ้นกับป้าค่ะได้ค่ะ ดีสวยใช้ได้1ปีผมนี่ก็คือลูกให้ป้าได้จ้ะเสียงั้นป้าไปก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนสิจะรีบไปไหนเซ็นซะบอกให้เซ็นจะไปไหนครับไปภายใน1ปีป้าห้ามมาเจอลูกโดยเด็ดขาดผมเอาลูกสาวมาคืนป้าตามที่สัญญานาโลหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยลูกสาวป้าคงได้รับบทเรียนราคาแพงจำไว้นะการพนันมันไม่ทำให้ใครรวยได้หรอกขอแก้มือหน่อยพอมีให้ฉันไหมมึงยาวอีกเหรอ50,000มึงไม่จ่ายกูเลยถ้าวันนี้มึงไม่มี50,000ให้กูแล้วก็อย่าหวังจะออกจากบังเ
ับเสียแม่มาแล้วมาแล้วค่ะแม่ถ้าเธออยากมีเงินเธอต้องทำงานมีน้อยใช้น้อยไม่จำเป็นต้องอยากได้อยากมีเหมือนคนอื่นเขาเธอเห็นไหมว่าแม่เธอต้องลำบากแค่ไหนจำไว้เป็นบทเรียนนะขอบคุณเสียมากนะคะเขาทำอะไรลูกหรือเปล่าไม่เลยค่ะแม่เสียเขาให้หนูไปทำงานที่บริษัทแถมยังให้เงินเดือนหนูด้วยนะคะจริงเหรอลูกเสียช่างมีน้ำใจจริงขอให้ชีวิตเสียเจริญเจริญนะแม่คะสำหรับทุกเรื่องที่ผ่านมาต่อไปนี้แม่ไม่ต้องลำบากอีกแล้วหนูมีงานทำแล้วหนูจะดูแลแม่เองหนูสัญญาว่าหนูจะไม่ทำตัวให้แม่เดือดร้อนอีกหนูรักแม่นะแม่ก็รักหนูนะซ่อมไงวะเนี่ยนี่ตกลงพี่ซ่อมเป็นไหมเนี่ยยืนซ่อมมาเป็นชั่วโมงละไม่เห็นจะได้เรื่องอะไรเลยเอ้าก็ทำมาในหนังไงไม่เคยดูเหรอในหนังเนี่ยพอรถเขาเสียเนี่ยเขาก็เปิดฝากระโปรงแล้วก็มาจับรถก็สตาร์ทติดเลยพี่ก็เลยทำเหมือนในหนังว่างั้นก็ใช่ดิรถเป็นอะไรเหรอครับไม่รู้เหมือนกันค่ะขับมาดีๆอยู่ๆก็ดับแถวนี้มีใครซ่อมรถเป็นป่ะถ้าใครซ่อมรถให้ผมสตาร์ทติดได้เนี่ยผมให้หมื่นหนึ่งมีอะไรเหรอครับรถเป็นไรเหรอครับไม่รู้เหมือนกันขับมาอยู่ดีๆรถกระดับไปเฉยว่าแต่ลุงซ่อมรถเป็นเหรอเดี๋ยวผมดูให้นะครับเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวคุณลองสตาร์ทรถดูบ้านะใครยินให้วะเงินตั้งหมื่นนึงอ่ะลุงค่าซ่อม300อ้าวคุณไหนคุณบอกใครทำให้รถสตาร์ทติดคุณจะให้หมื่นนึงไงเฮ้ยจะบ้าเหรอคุณอีตาลุงเนี่ยมาจับแป๊บเดียว300พอแล้วไม่เป็นไรหรอกครับทำไมแค่นี้ไม่พอหรือไงพี่ออสเพิ่มให้มันอีกสัก200ดิ
ได้อีก200อ่ะลุง500นี่ลุงผมจะบอกให้นะน้ำหน้าของลุงเนี่ยไม่มีปัญญาหาเงิน500ได้ง่ายหรอกนี่ลุงไม่เอาใช่ปะไม่เอาอ่ะฉันจะไปแล้วนะไม่เอาช่างมันไปดีกว่าหลบดิเกะกะว่ะเฮ้ยลุงปิดฝาโป่งให้ด้วยแย่มากเฮ้ยไอ้ลุงมาปิดฝาโป่งเลยวะเฮ้ยแกมึงทำอะไรของมึงวะพวกคุณคงคิดว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างสินะอ้าวก็ใช่ไงสิลุงเฮ้ยไม่เคยได้ยินหรอวะเงินคือพระเจ้าไงหรือครับถึงว่าสังคมสมัยนี้คนไม่ค่อยมีน้ำใจกันเลยก็เพราะคนแบบพวกคุณนี่แหละไอ้แกนี่แกว่าใครฮะก็ว่าพวกคุณไงอ้าวเฮ้ยมึงควรตีหนูวะที่ผมช่วยอ่ะมันคือน้ำใจขอบคุณสักคำยังไม่มีแถมยังมาดูถูกผมอีกถ้าพวกคุณคิดว่าเงินคือพระเจ้าคุณก็หาทางซ่อมรถเองก็แล้วกันไม่ต้องพอนะครับขอบคุณมากค่ะแฟนของคนนี้โชคดีเลยนะครับได้แฟนทั้งสาวทั้งสวยแถมขยันไม่ใช่แฟนหนูหรอกค่ะพี่ชายหนูต่างหากถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าคุณก็ยังโสดใช่ค่ะถ้างั้นผมขอไลน์คุณไว้ได้ไหมครับแต่ว่าจะไลน์มาทางนะครับไลน์สิคะเรียบร้อยครับถ้างั้นขอตัวกลับนะครับค่ะพี่คะคือหนูปวดท้องมากเลยค่ะหนูขอไปนอนก่อนได้ไหมคะถ้างั้นหนูก็ไปนอนพักก่อนนะเป็นเรื่องพิจารณาด้วยล่ะค่ะThank you.
ไมหนูนานไม่รับสายเลยนะไหนเธอบอกว่าเธอปวดท้องไงแล้วอันนี้มันเป็นใครอ่ะพี่นี่มันโง่จริงๆเลยนะไหนๆก็ไหนๆนะฉันจะบอกความจริงให้นะเนี่ยพี่โอ๊ตหัวใหม่ใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะไหนเธอบอกว่าไอ้นี่มันเป็นพี่ชายยังไงไหนเธอบอกว่าเธอจะสร้างครอบครัวด้วยกันไงสร้างครอบครัวงั้นเหรอฉันไม่อยากทนอยู่กับคนไม่มีอนาคตแบบพี่หรอกนะพี่เข้าใจไหมพี่มันจนไงพี่โอ๊ตอ่ะเขามีให้ฉันทุกอย่างไม่เป็นไรถ้าเธอต้องการแบบนี้พี่จะไม่ล้างเธอไว้พี่ขอให้เธอโชคดีรองรับอารมณ์กูเท่านั้นแหละมันรังควานอีกอะไม่งั้นมึงโดนหนักกว่านี้แน่พี่ร้อนอย่าไปเลยนะอย่าไปเลยนะพี่พีดูนะแฟนใหม่พี่เองพี่เรื่องของเรามันจบไปตั้งแต่วันที่เธอเดินออกจากชีวิตพี่ไปแล้วเธอกลับไปซะแล้วไม่ต้องกลับมาอยู่ที่นี่อีกมีชีวิตใหม่ที่สดใส
พี่จะไม่มีวันย้อนกลับไปอีกเด็ดขาด